โอเคเรียบร้อยโอ้ครับพี่น้องผมก็เฮ็ดงานหัวย่ำขึ้นครับเพราะยังเว้นมันก็บ่ค่อยมีเวลานะครับส่งเครื่องยังเพื่อนนำเดี๋ยวผมจีบว่าผมยังฟังกันหน่อยครับพี่น้องนี่ครับผมเปลี่ยนแผ่นคาดใหม่ครับพี่น้องเปลี่ยนใหม่ครับอันเก่ามันมีรอยราวครับได้เปลี่ยนใหม่เดี๋ยวคลิปนี้ผมสิเว้าเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับตัวนี้นะครับพี่น้อง ผมสิเว้าเกี่ยวกับตัวถอดจุดคาดครับตัว3ขาแบบนี้นะพี่น้องครับคือว่าตัวนี้นี่ผมอยากให้พี่น้องนี่มีไว้ทุกคนครับนี่นะอันนี้บ่แม่นว่าโฆษณาขายของเด้บ่ต้องซื้อนำผมก็ได้ครับซื้อร้านอื่นก็ได้ครับตามเพจ Facebookไล่หรือว่าราษฎรจบปีก็ได้ครับนี่นะครับบางร้านเขาขายจะถือนึงครับร้อยกว่าบาทสองร้อยก็มีครับอันนี้แต่ว่านี่ผมขายร่วมทรงที่300บาทมันสิมาเป็นคู่กันครับตัวนี้ครับนี่นะครับตัวนี้สำหรับใส่หัวเทียนมันนี่ครับถอดเขาถอดหัวเทียนของจริงก่อนแล้วเอาตัวนี้ใส่เทียนครับใส่เพื่อดันบ่ให้ลูกสูบมันขยับเพื่อนเวลาถอดไอชุดแผ่นคาสเตอร์นี่มันจะถอดง่ายนะครับผมบัดที่นี่ผู้คนก็ว่าโอ้ยข่อยบ่มีบอกร่มยิ่งคือเจ้าเนาะพุ่นว่าบ่มีบอกแนวนี้ยิ่งพุ่นว่าคิดจะไหนคิดจริงเฮาถึงเฮาบ่มีบอกสว่านหรือว่าบอกร่มอีหยังก็แล้วแต่นะพี่น้องเฮาก็สามารถที่ว่าสิใส่เป็นกากบาทนะครับอันนี้กากบาทแบบนี้ก็ได้ครับผมนะเฮาก็เอาตัวนี้ใส่จังซี่ครับนี่นะครับจังซี่ครับนี่ครับจังซี่เฮาก็เอาตัวนี้คั่นใส่หม่องหัวเทียนคั่นแน่นๆครับเขาก็ถอดได้ครับใส่กากบาทถอดก็ได้พี่น้องนี่ครับบนที่นี่พวกคนว่ากากบาทข่อยบ่มีคันกากบาทบ่มีเขาก็หาไอ้เป็นกุญแจก็ได้ครับนี่อันนี้มันเป็นตัวนี้มันใส่เป็นประแจเบอร์19นะครับเป็นประแจปากประแจแหวนก็ได้นะครับพี่น้องนะหรือว่าสิใส่เป็นคันบ่มีประแจอีกจะได้เอา มันสิมีฮู้เห็นบ่ได้ครับคันบ่มีประแจเฮาก็ใส่เหล็กเอาเหล็กยัดเข้าไปในรูนี่ครับยัดเข้าไปฮู้ยัดกลับไปปึ๊บเจ้าๆเขาก็ใส่ค้อนข้อเล็กที่เขายัดขวางไว้ก็ได้ครับมันสามารถที่จะหลายรูปแบบเขาก็มีค้อนหนึ่งมันแม่นบอกนะครับเขายัดเล็กกลับไปแล้วเขาก็ค้อนข้อเล็กกระทอได้ที่กันครับผมเป็นอย่างผมคือจังเน้นเรื่องนี้เจ้ผมอยากให้มีไว้นะครับพี่น้องนะตัวนี้เพราะว่าคนตัดไม้ส่วนมากนี่ปัญหาน้ำมันโซ่ไม่ค่อยออกนี่รู้สึกว่าที่เป็นปัญหาอันดับต้นๆของไอ้คนใส่เหล็กเครื่องนี่ก็ว่าได้นะครับผมพอเหล็กเครื่องเนี่ยใส่ไปสักพักนึงนะพี่น้องบางที่ปั๊มน้ํามันด้านในครับบางที่มันก็เสียหายก็มีหรือว่าบางที่สายน้ํามันที่ว่ามันมาเชื่อมต่อกับตรงนี้สายดําๆนะครับมันขาดหรือว่ามันแตกหรือว่าบางที่ก็น้ํามันหัวหรือว่าปั๊มเสียหรือว่าเฟืองขาปั๊มเสียบ่ง่ายว่าชุดด้านในนี่มีสิทธิ์สิได้ถอดดูนะครับนะการใส่ไปสักพักนะครับเพราะฉะนั้นคือเมื่อถอดตัวนี้สมควรจะมีครับอาจที่พ่อซื้ออันนี้ก็ได้พี่น้องอาจจะบางที่เขาอาจจะเอาไอ้บอกที่ว่ามันเสียแล้วมาดัดแปลงปาดเป็นสามแง่งก็ได้ครับด้วยกันถูกลงไปทีอันนี้ก็แล้วแต่นะครับมันสามารถเฮ็ดได้หลายวิธีนะแต่ว่าวิธีแบบที่ว่านี้มันอาจจะยุ่งยากจังหน่อยซื้อแบบนี้มาง่ายดีกว่าพี่น้องนี่ครับบ่กี่บาทเองพี่น้องเฮ็ด100 200 300ครับเต็มที่บ่เกิน300บาทครับผมนี่นะตัวนี้นะมีหลายคนบอกว่าถอดบ่เป็นบ่กล้าถอดยามันเสียยามันห่างยามันนี่ไอ้คําว่ายานนี่เฮาอย่าว่ายานพี่น้องคันมัวแต่ยานเฮาบ่เป็นดอกเฮาสิบ่เป็นหยังเลยครับเฮาต้องดื้อต้องมึนเฮ็ดนะครับผมนะนี่ครับแล้วก็คลิปวิธีการถอดผมก็เฮ็ดไว้หลายคลิปมากๆบน YouTube ครับบ่ว่าสิเป็นช่องผมหรือว่าช่องคนอื่นก็แล้วแต่นะครับเขาทำคลิปวิธีการถอดชุดคาสเตอร์นี่ไว้เยอะมากๆนะครับผมให้ไปศึกษาเอาครับพี่น้องบ่ยากครับนะโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมกับเขาสมิธนะครับคลิปนี้ก็ได้เอาสั้นได้จากความครับเดี๋ยวสิขอตัวเก็บอันของผู้นี้ก่อนเพราะว่าผมต้องนอนตั้งหัวค่ำนะครับมื้อนี้นะเพราะว่ามื้ออื่นผมสิได้ไปธุระนะครับผมเดี๋ยวสิพาแฟนไปโรงพยาบาลนะครับมื้ออื่นผู้ใดสั่งของมากอ่ะใจเย็นนะครับมื้ออื่นผมบ่ได้สั่งส่งของครับเพราะว่าผมสิไปธุระที่จะบอกฟังนะครับเนาะโอเคพี่น้องคลิปนี้ครับผมคุณนายรัตติสวัสดิ์ครับเมื่อไหร่เมื่อขวาเนาะ